สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโอ้ลาดเฉียวนะครับตัวนี้นะครับเป็นขนมแป้งปรุงรสพร้อมรับประทานรสหมาล่านะครับก็ตัวนี้นะครับใช้ดิสมาเพราะตรงนี้เลยจ้ะกับที่เขียนว่าอร่อยเด็ดเผ็ดขั้นสุดนะครับนี่เผ็ดคูณ2นะครับเดี๋ยวจะลองนะครับว่ามันเผ็ดขนาดนั้นจริงไหมจ้ะแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้มีผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีกลูเทนและถั่วเหลืองใครไม่หายตรงนี้เรียกนะจ๊ะแล้วก็เขียนด้วยนะครับว่าควรบริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของพวกนี้เรากินได้นะจ๊ะแต่อย่าลืมกินแล้วออกกำลังกายด้วยนะในส่วนของที่เป็นพริกนะครับเขาเขียนนะครับว่าได้ผงพริกมา 1.59% ดูสิครับว่า 1.59% มันจะเผ็ดไหมเนี่ยเอ้ยนี่อุ้ยอย่างแรกกินหอมอ่ะกินหอมอ่ะล่ะโอเคนี่แล้วชิ้นออกมาก็เป็นอย่างเงี้ยจ้ะนี่อุ้ยชิ้นเล็กน่ารักดีจังเลยอ่ะนี่นะครับก็เขียนว่ากินเปล่าๆก็ได้นะครับหรือราดข้าวก็ได้นะครับมาเดี๋ยวลองชิมครับเปล่าๆเป็นไงกันบ้างกินแล้วรีรสชาติได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผงพริก 1.59% เฮ้ยแต่เผ็ดเว้ยแต่เผ็ดนะครับแล้วก็ใช้ได้เลยอ่ะเผ็ดคูณ2จริงนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดใครชอบกินเผ็ดนะอย่างแรกเลยก็ตัวนี้ได้นะครับแต่ว่านี่แน่แหละเขาเขียนได้นะครับว่ากินเปล่าๆนะครับหรือว่าราดข้าวแล้วกินนะครับเผ็ดยอมรับถ้าเป็นพี่อันนะครับเพี้ยนไว้เพี้ยนจะราดข้าวแล้วกินนะครับอ่ะคราวนี้เริ่มความเผ็ดยอมรับแล้วว่าเผ็ดคูณ2จริงนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของพริกเฮ้ยตัวนี้ให้เผ็ดแบบพริกรสหมาล่าจริงแล้วก็ที่แปลกใจคือตรงนี้จ้าภาษาไทยนะครับเขาเขียนว่าขนมแป้งใช่ไหมแต่เนี่ยเขาบอกครับว่าถ้าพี่หลับตากินนะโดยไม่บอกนะความเหนียวของตัวเนี้ยมันคล้ายๆใกล้เคียงกับพวกปลาหมึกดูไกลๆแล้วก็นึกว่าเป็นปลาหมึกเส้นนะครับกินก็เคี้ยวอ่ะมีความนิ่มนะครับมีความเคี้ยวง่ายใกล้เคียงกับพวกปลาหมึกที่เป็นเส้นด้วยโอเคไอ้นี่ถือให้ผ่านเลยนะครับเรื่องความเผ็ดแล้วก็เนี่ยพุ่งตรงนะไอ้ตรงเนี้ยนิ่มๆอย่างเงี้ยไม่เจอในไทยของไทยไม่ใช่เป็นแบบปลาหมึกและแข็งแล้วเนี่ยเขาทำเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็กัดไปด้วยความนิ่มๆหยุ่นๆนะครับอร่อยดีคือที่ประทับใจอ่ะนอกจากรสชาติของที่มันเป็ดแบบมาล่านะมันก็จะมีไอ้เส้นเนี้ยที่มาเรากัดแล้วเฮ้ยมันได้ความเหนียวนุ่มๆหยุ่นๆนะครับคือไอ้เส้นตรงเนี้ยทำได้ดีมากครับแต่ว่าก่อนที่ไม่ชอบกินเผ็ดมากนะครับแนะนำนะครับราดข้าวกินกับข้าวนะครับแบบตามรูปอ่ะเนี้ยหวังราดกับข้าวกินจะพอดีนะจ๊ะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดแต่คนที่ชอบกินเผ็ดเนี่ยไอ้นี่จะพอดีสำหรับคุณนะครับโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ